This ring is going where nobody else can get to it. On the other side of this door lies a doorway to a world of living mummies. Would you look at that? A royal wedding ring. No, where's the ring? This could only be the work of Livings. ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Mummies มีจุดเริ่มต้นจากแหวนวงเดียวมันเป็นแหวนที่ผลิตขึ้นโดยชาวอียิปต์และเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคำมั่นสัญญาการรวมใจเป็นหนึ่งและความเป็นนิรันดร์โดยทีมผู้สร้างเลือกถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างทูตกับเนเฟอร์สองตัวละครที่กลัวการผูกมัดเป็นเส้นเรื่องหลักและต้องการให้มัมมี่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ต่างออกไปไม่อยากให้ตัวละครมัมมี่ดูน่ากลัวและมีความอาฆาตจึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์บางอย่างรวมถึงต้องการให้พวกเขาดูใกล้เคียงกับมัมมี่ในโลกความเป็นจริงอีกทั้งยังมีการผสมผสานคอนเซปต์นี้กับไอเดียเรื่องแหวนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่ลงตัวให้กับภาพยนตร์หากพูดถึงทีมงานเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเริ่มจากผู้เขียนบทมากฝีมือฮาเวียร์โลเปสบาเรราที่ทำงานด้านนี้มามากกว่า20ปีแล้วรวมถึงได้ริกกี้ร็อกสเบิร์กนักเขียนบทเจ้าของรางวัล Daytime Emmy Awards ที่เคยฝากผลงานไว้ในแอนิเมชันซีรีส์ Big Hero 6และ Monsters at Work จากดิสนีย์มารับหน้าที่เป็นสคริปต์ซูเปอร์วิเซอร์ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ Mummies กำกับโดยฮวนเฮซุสกาเซียกาโลชาซึ่งถือเป็นผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกเขามีวิสัยทัศน์จินตนาการเรื่องความงดงามและเคยทำงานในบทบาทผู้กำกับศิลป์ให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Ted the Lost Explorer มาแล้วก่อนหน้านี้ด้านเบื้องหลังการทำเพลงประกอบ Mummies เนื่องด้วยทีมผู้สร้างต้องการเพลงสไตล์บรอดเวย์และเวสต์เอนด์จึงได้เรียกตัวเฟอร์นันโดเวลาเกวสเจ้าของรางวัลโกย่าอวอร์ดหรือออสการ์ประเทศสเปนผู้เคยทำเพลงให้กับหนังของผู้กำกับ J.A. Bayona อย่างเรื่อง The Impossible และ A Monster Calls มาประพันธ์ดนตรีประกอบให้กับแอนิเมชันเรื่องนี้เพื่อถ่ายทอดความมหัศจรรย์ออกมาตามที่ผู้สร้างต้องการซึ่งเป็นแนวดนตรีที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปยังยุคอียิปต์โบราณผสมผสานกับความทันสมัยและมีสีสันรวมถึงยังมีบทเพลงประกอบสุดไพเราะหลายเพลงที่หาฟังได้ในเรื่องนี้เท่านั้นเมื่อสองโลกมาบรรจบกันความวุ่นวายจึงบังเกิดพบกับ Mummies ผลงานแอนิเมชันเรื่องล่าสุดจาก Warner Brothers วันนี้ในโรงภาพยนตร์